ันทั้งหมดเนี่ยในที่พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะครับ200 230ครับวันนี้นะครับเรามีทางฟาร์มถูกใจแล้วก็เครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเราจะเอาต้นแบบตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นการนำร่องไปปลูกกัญชงทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็นำร่องในการปลูกกัญชาต่อไปนะครับโอเคครับไม่เป็นผมอยากรู้ว่าไอ้หนอนเนี่ยเดี๋ยวจุกๆจุกๆก่อนเดี๋ยวพี่จะสไลด์ของใครนะสถาบันครับคือสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงครับโครงการหลวงครับเดือนละประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งโอ้เร็วนะแล้วต้องปลูกกี่เดือนเพื่อได้ตัดนี่3 เดือนแล้วแปลว่า5 เดือนดอกออกเขาไม่ให้เลยค่ะเขาให้แค่นี้ค่ะแล้วปกติเราใช้สิ่งใหญ่ทอผ้าเราแบบนี้ค่ะคือเราปลูกกันชงมาแต่ว่านานแล้วมันสืบทอดมาหลายพันปีเราแปลว่าชนะเรื่องกันชงแต่กันชาแปลว่ากันกัญชาเนี่ยจิ๊บๆถ้าได้ปลูกถูกต้องตามกฎหมายคือทั้งหมดเนี่ยรวมเป็น700 ไร่ใช่ไหมที่เฉพาะที่นี่หรือว่า200ค่ะ230 ไร่อ๋อครับตอนนี้เราตัดต้นเราต้องออนไลน์มั้ยมาที่เลยเราตัดแล้วอินไลน์แล้วก็ตัวของต้นกัญชงเนี่ยเราเอาไปทำเอาไอ้รากเราทิ้งเหรอบางทีถ้าอย่างเราใช้สถาบันนี่ครับก็คือไม่ได้ใช้ต้นใช่ค่ะเอาแต่ลำต้นทำไม่ได้ใช่ค่ะแล้วใบล่ะครับใบก็ทิ้งเลยแล้วทำชาไหมไม่เคยใส่ค่ะไม่เคยใส่เอาไปไม่เป็นทอผ้าเป็นผ้าหรือว่าเป็นสีเป็นแต่เราไม่ทันอันนี้เป็นผ้าเลยเหรอเนี่ยยังไงพี่โอ้ว่าเดือดไปอย่างยิ่งไม่รู้ลืมดูเมื่อเทียบเป็นต้นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่กันชงไหมนี่ผ้าเนี่ยนะต้นนี้ต้นนี้เขาเก็บตัวไม่ทันเลยใช่ไหมถ้าเราใช้อย่างนี้คือใส่ทำลายคนแถวนี้คนพื้นบ้านใช้กันชงไปทำยาร้องคือใจเย็นกันไปตัวไปตัวเหมือนกับปอเลยครับแล้วมีตลาดแบบนี้ที่ไหนอะถ้าซื้อต้องสั่งที่กลุ่มค่ะอ๋อแล้วสถาบันนี่เขาให้ยังไงเขาให้มาเลยค่ะไม่เราเขาคิดซื้อคืนยังไงกิโลละหรือไงก็ไม่ได้ซื้อค่ะเขามาทำผ้าใช่กันตรงที่แรกเรามีกลุ่มผูกทอผ้าอยู่แล้วเขามาวิจัยกับเราปัญหาเรื่องการไม่กินหอมเรื่องจำหน่ายไม่กินมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำไม่เท่าไหร่อ๋อแล้วมาทำยังไงถึงจะเป็นผ้า20ขั้นตรงเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเอาต้นมันเนี่ยไปทำอะไรเป็นปั่นไหม20ขั้นตอนมาใช้หมุนรอบนะแต่ต้องตัดรอบเปลือกก็คือทำโอ้ต้องตัดแค่ก่อนเป็นผ้าแล้วตกตารางเมตรละเท่าไหร่ครับเห็นไหมผ้าถ้าเกิดยังไม่ตัดเนี่ยตารางเมตรละเท่าไหร่ครับแล้วห่วงไหมดิเอาไปได้ไหมดิไม่รับพันก็มีไปมันไม่ได้ไหมไม่เสียแล้วก็มีพันก็มีไปไม่ห่วงเหมือนกันเอาไปได้เอาไปใส่ตู้เอาไปผสมทำชาเราไม่เคยใส่ฤดูกาลปีใหม่นี่เดือนกว่าเนาะเดือนกว่าได้ขนาดนี้เนาะวันที่คุณกายุขึ้นมาเนี่ย11ใบ2อาทิตย์เองใช่ไหมครับประมาณนั้น2อาทิตย์ตอนนี้ยังอยู่ตรงนี้เองตรงนี้เดียวนี่ก็หมดไป250ไร่แค่ขวดแล้วก็กันมาแล้วอ๋อรวมแล้วกลุ่มนะแค่ตามผมมานะครับเดี๋ยวเหยียบของเขาครับอะไรอย่าของเขาครับอย่าไปไม่มาครับอย่าของเขานี่ไม่ได้ไปทำยาพี่ทอผ้าท่านนนท์ท่านนนท์นั่นแหละสองกระป๋องสองกระป๋องนี่ก็สองกระป๋องกระป๋องได้กี่บาทโอ้ยเอาไปต้มไก่เด็กท่านซีโอเกิดมาฉันจำความได้ปู่ย่าตายายสอนไว้ให้จดให้จำพื้นดินที่เดินเหยียบย่ำหล่อหลอมให้ด้วยหัวใจมีน้ำตกใสไหลเย็นคือบ้านเราแสงจันทร์ส่องเมื่อมองฟ้าตรงที่เก่าลมโชยเหน็บหนาวคิดถึงบ้านเราเคยพักพิง
ห็นรอยยิ้มวันสดใสดังกระทงสายแม่ปิงเหมือนชีวิตคนไหลลอยไปลอยมาฝากเพลงความรักและคิดถึงไม่ลืมไม่ลืมเมื่อตาจะมีพลังแข็งแรงยืนเจ้าตาสิจากเมืองระแหงท่านฝ่าฝันรวบรวมจนเป็นแผ่นดินด้วยพระบุญบารมีเจ้าตาเกรียงไกรบนเมืองตาจากไปหัวใจไหววันหากคิดถึงฉันคิดถึงกันจงรีบคืนทิมขอพรพระเจ้าตากสินให้จิตใจไร้ทุกมนทินแม่น้ำปิงไหลลอยใจรวมกันฝากเพลงความรักและคิดถึงไม่ลืมไม่ลืมเมื่อตาจะมีพลังแข็งแรงยืนเจ้าตาสินจากเมืองระแหงท่านฝ่าฝันรวบรวมจนเป็นแผ่นดินด้วยพระบุญบารมีเจ้าตาเกรียงไกรบนเมืองตาจากไปหัวใจไหววันหากคิดถึงฉันคิดถึงกันจงรีบคืนทินขอพรพระเจ้าตากสินให้จิตใจไร้ทุกมนทินแม่น้ำเป็นไรลอยใจขอพรพระเจ้าตากสินให้จิตใจไร้ทุกมนทินแม่น้ำปิงไหลลอยใจรวม